Business World คุณอิกจะพาเราไปดูกองทัพเรือขนส่งสินค้านะคะของ2แบรนด์ใหญ่ระดับโลกที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วอย่าง MSC นะคะแล้วก็ Merck การแข่งขันดุเดือดขนาดไหนร้อนแรงขนาดไหนไปติดตามกันค่ะคุณผู้ชมครับในยุคนี้โลกของการค้าและการลงทุนนั้นถูกเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นยุคของโลกาภิวัตน์สิ่งที่เติบโตได้อย่างเห็นภาพได้ชัดเจนเลยนะครับคือธุรกิจสายการเดินเรือแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนมือการเป็นแชมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยสำหรับผู้เล่นรายต้องบอกว่าจริงๆไม่ใช่รายใหม่นะฮะเขาทำธุรกิจมานานกว่า51ปีแล้วนะครับแต่ว่าถ้าไปเปรียบเทียบกับแชมป์เดิมเนี่ยคนเก่าเนี่ยเขาทำมาเป็นหลักร้อยปีแต่คนนี้เพิ่งจะทำธุรกิจได้ไม่กี่ปีก็สามารถโค่นแชมป์ได้แล้วมาติดตามกันนะครับสำหรับบริษัทนี้นะครับมีชื่อว่า MSC หรือชื่อเต็มๆนะครับคือ Mediterranean Shipping Company นะฮะเขาก็ดำเนินธุรกิจมาตั้งนานแล้วนะฮะ1970นะครับซึ่งถ้าดูเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นบริษัทที่ยาวนานแล้วแหละนะครับเพราะว่าทำมาตั้ง50กว่าปีนะครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เป็นรายที่ทำมานานมากจนเกินไปนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่รายใหม่ละฮะเพราะรายใหม่เข้ามาตอนนี้ก็คงจะสู้กันไม่ไหวแล้วนะครับเรือขนส่งสินค้าของเขามี645ลำพื้นที่ระวางสินค้าตอนนี้อยู่ที่ 4.28 ล้าน TEU นะครับแล้วก็มีการเชื่อมต่อท่าเรือกว่า500แห่งทั่วโลกเลยนะครับเส้นทางการค้าเนี่ยก็ไปทั่วเลยนะฮะ230เส้นทางขนส่งสินค้าทั่วโลกไปที่23ล้าน TEU อันนี้คือต่อปีนะครับตัวเลขเนี่ยสูงมากๆเลยนะครับในขณะที่กองเรือของเขาเนี่ยทันสมัยมากๆนะครับทั้งมีเรือขนส่งสินค้าที่สายการเดินเรือเป็นเจ้าของเองและบางส่วนก็ปฏิบัติการผ่านการเช่าเหมาลำด้วยนะครับแล้วก็มีการติดตั้งเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้คือเทรนที่เขาทำมาในช่วงอดีตที่ผ่านมานะแล้วข้อมูลเว็บไซต์ของ Alpha Liner นะครับก็มีการจัดอันดับสายการเดินเรือที่มีขนาดพื้นที่ระหว่างสินค้ามากที่สุดในตลาดปรากฏว่า MSC เนี่ยตอนนี้แซงขึ้นมานะครับเป็นเบอร์1แทนที่สายการเดินเรือที่ผมว่าคนไทยน่าจะคุ้นชินนะครับที่เราได้ยินกันเสมอๆก็คือบริษัท Merck นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นบริษัทขนส่งสัญชาติเดนมาร์กนะครับทำธุรกิจมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะฮะครองตำแหน่งเบอร์หนึ่งเนี่ยมันนานมากๆนานกว่า25ปีปีนี้เพิ่งจะถูกล้มแชมป์ไปนะครับหลังจากที่ทางฝั่งของ MSC เนี่ยเขาเดินเกมรุกครับสั่งซื้อเรือขนส่งสินค้าชุดใหญ่ตัวเลขอยู่ที่60ลำนั่นก็แปลว่ากองเรือของเขาเนี่ยจะเพิ่มขึ้น705ลำนะครับแล้วก็พื้นที่ระหว่างสินค้าบวกขึ้นไปอีก 999,000 TEU แซงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนก่อนหน้านี้เนี่ยสูสีคู่ขี้กันมาเลยส่วนทางฝั่งของ Merck แชมป์เก่านะครับมีเรือขนส่งสินค้า737ลำพื้นที่ระหว่างสินค้าอยู่ที่ 4.28 ล้าน TEU แต่ความจริงแล้วมันอาจจะเป็นกลยุทธ์ของ Merck ก็ได้นะครับนี้ไม่มีใครทราบนะครับเพราะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทางฝั่งของ Merck เองก็ขาดทุนหนักพอสมควรโดยเฉพาะในช่วงประมาณปี 2017-2018 นะครับตอนนั้นขาดทุนปีละประมาณ 61,000 กว่าล้านบาทนั่นคือ2016นะครับ2017ขาดทุนอีกนะฮะอยู่ที่ 38,361 ล้านบาทด้วยกันเพิ่งจะมามีกำไรในปี2018เท่านั้นเองนะครับอยู่ที่ประมาณ 100,000 กว่าล้านบาทก็จะเห็นว่าธุรกิจนี้เนี่ยเป็นธุรกิจที่ลงทุนต้นทุนฟิกคอสเนี่ยหรือว่าต้นทุนคงที่สูงมากๆเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่เราเห็นการแก้เกมของทางฝั่งของ Merck ด้วยนะครับคือการเข้าไปซื้อกิจการอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะเช่นซื้อสายเรือรายอื่นเพิ่มอำนาจในการต่อรองนะครับแล้วก็ทำอย่างไรก็ได้ให้เกิด Economy of Scale นะครับเพราะว่าเนี่ยเรือลำใหญ่ต้นทุนมันสูงนะครับเพราะฉะนั้นต้องขนส่งสินค้าให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแล้วก็สิ่งที่เขาพยายามจะทำก็คือพัฒนาบริการอื่นๆให้ครอบคลุมตอบโจทย์คุณลูกค้านะแล้วก็ขยายธุรกิจเช่นรถบรรทุกการขนส่งทางอากาศเป็นต้นงั้นตรงนี้ก็จะเห็นกลยุทธ์นะครับที่อาจจะปรับเปลี่ยนกันไปนะครับ MSC อาจจะขึ้นมาในช่วงนี้แต่ Merck ก็อาจจะสะสมพลังอยู่นะครับก็เดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับว่าสุดท้ายแล้วกลยุทธ์จะเป็นอย่างไรเพราะล่าสุดทั้ง2บริษัทก็มีการคว่ำบาตรทางฝั่งของรัสเซียด้วยนะครับก็มีการสั่งห้ามไม่ให้มีการเดินเรือด้วยส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็ทำตามมติของทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาแล้วก็พันธมิตรตรงนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะครับสำหรับธุรกิจสายการเดินเรือในระหว่างประเทศและนี่คือ Business World ครับธุรกิจโลจิสติกส์นี่แข่งกันดุเดือดจริงๆเกมนี้ต้องดูกันยาวๆค่ะใช่ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจครับ